สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษในชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของนะครับสำหรับเดือนมีนาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นนะครับมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะและถ้าเกิดเปิดออกมานะครับถ้าไพ่มันไม่ตรงไม่ใช่ไม่อินนะครับก็แปลว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วใช่ตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมพิมพ์รับคำพยากรณ์ให้ด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นไพ่นะครับออกมาเป็นไพ่8ดาบ1ถ้วยคิงถือเหรียญ1ไม้แล้วก็เป็นไพ่เดี๋ยววงล้อแห่งโชคลาภนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใจของเขานั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อกับตัวคุณนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ The World นะครับเป็นไพ่ 4 of Pentacles ไพ่6ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายก็คือเป็นไพ่ 2 of Swords อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ The Hermit ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอิทธิพลของภาพโดยรวมนะครับของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาเนี่ยเขามีต่อคุณเนี่ยนะครับก็หมายถึงลักษณะของการที่มีความรักความสุขความหวังการที่ตัวเขาเองนะครับค่อนข้างดูมีรีแอคชั่นกับตัวคุณค่อนข้างแบบเหมือนกับดูน้อยลงหรือว่ามีในลักษณะของการมีเซฟสโตนของตัวเองมีความรู้สึกมีกำแพงบ้างในความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับค่อนข้างมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นนะครับในความสัมพันธ์และอาจจะมีความรู้สึกที่เราอาจจะมีแบบเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาดูลดสถานะความรักความสัมพันธ์ลงไปหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่บอกคุณนะครับว่ามันมีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูปิดกั้นนะครับแล้วก็บางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็น LINE IG ต่างๆอะไรประมาณนี้เหมือนกับจะถูกบล็อกหรือปิดกั้นการมองเห็นใดๆกับในเรื่องของตัวเขาไปอะไรประมาณนี้แล้วค่อนข้างดูเขาก็อาจจะดูเหมือนพูดคำตอบคำนะครับหรือมีในเรื่องของความสัมพันธ์มีในเรื่องของอะไรในใจนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราหรือมีความรู้สึกที่เขาอาจจะดูลดน้อยถอยลงไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพียงแต่บางทีชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับในเรื่องของมุมมองความคิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันมีความรู้สึกว่าทำไมเขาต้องปิดกั้นเราทำไมเขาต้องรู้สึกไม่โอเคกับเราหรือทำไมเขาไม่พูดในสิ่งต่างๆนะครับที่ไม่พอใจอะไรทำไมไม่บอกหรืออยากจะลดสถานะความรักความสัมพันธ์ไปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยกับเขาก็ได้ถูกไหมครับในบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบมันก็ไม่แฟร์กับความสัมพันธ์นะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังหรือว่าไม่ชัดเจนกับความรู้สึกแต่ว่าทำให้เราอ่ะมีความรู้สึกอยากรู้นะครับพอเราอยากรู้เราถามก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างดูจุกจิกหรือดูเหมือนกับมีปัญหาอะไรกับเขาเนี่ยครับเหมือนกับจุดประเด็นกับเขาเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาเลยตั้งกำแพงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนกับเฟดตัวออกห่างจากตัวคุณบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ในความสัมพันธ์บอกว่าใครที่ถูกบล็อกนะครับใครที่ถูกในลักษณะของการมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูมีเซฟโซนเนาะแล้วก็อาจจะดูมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองดูเหมือนกับเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาคิดอะไรแล้วเวลาเราพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยพูดนะครับไม่พอใจก็ไม่พูดนะครับหรือพอใจอะไรก็ไม่บอกอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่าเราต้องเดาจับทางเอาเองว่าตกลงเนี่ย
เขาโอเคหรือเขาไม่โอเคเขารักหรือเขาไม่รักเขาชอบหรือเขาไม่ชอบมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับฉงนแล้วก็สงสัยกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจากไพ่ใบนี้คือ2ดาบมันมีความรู้สึกว่าตกลงเราจะต้องไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาอยากจะ move on ไปจากเราหรือเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์ไปจากเราแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่บอกอะไรเลยทำไมเราไม่รู้อะไรเลยกับในเรื่องของความคิดของเขาเขาพูดคือเขาไม่พูดอ่ะเขาไม่พูดนะครับเหมือนเขาไม่บอกอะไรเลยนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ยิ่งวิตกกังวลกับความรู้สึกบ้างกับตรงนั้นนะเนาะแต่เท่าที่ดูนะครับเหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะคุณยังมีเสน่ห์ในการดึงดูดจากเขานะเขามีความรู้สึกว่าคุณยังมีเสน่ห์ดึงดูดกับเขานะมีไพ่ใบนี้คือ Queen of Wands นะครับนะหมายความว่าเขายังมีในลักษณะของการมีแพชชั่นกับตัวคุณอยู่ถ้าตัวคุณเองนะครับใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจการรอคอยนะครับกับตัวเขาสักนิดนึงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจกับเขาบางทีเนี่ยการที่เขาไม่พูดนะครับสาเหตุเนี่ยเขาไม่พูดหรือเขาปิดกั้นหรือเขาแบบเหมือนอยากมีเซฟโซนของตัวเองนะครับอันนี้มันหมายความว่าเหมือนเขากำลังคิดหรือกำลังไตร่ตรองตรึกตรองบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่อยากจะมาตอบคำถามคุณตอนนั้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยการที่เขาตอบคำถามคุณนะครับในบางอย่างเนี่ยมักจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมักจะเหมือนกับไม่จบอะนะครับคำถามเดียวไม่จบอะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกคาใจแล้วคุณก็มีความรู้สึกอยากจะถามต่อเรื่อยๆเพราะเราเริ่มวิตกกังวลกับความรู้สึกแล้วนะครับบางทีเขาอาจจะเคลียร์ในใจของเขาแล้วแหละแต่เราไม่เคลียร์นะครับความรู้สึกของเขาเป็นแบบนั้นเขาคิดว่าเขาน่ะเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองแล้วแต่ตัวคุณน่ะไม่เคลียร์เองนะครับกับสิ่งที่เขาบอกประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเนาะอันนี้ไพ่เขาบอกประมาณนี้เนาะก็อาจจะแบบเหมือนอยากให้คุณน่ะไปสงบในเรื่องของสติอารมณ์ความคิดก่อนนะครับตกผลึกบ้างบางทีเนี่ยนะครับฝ่ายที่มีความรู้สึกสงสัยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับพรั่งพรูออกมากับในเรื่องของความรู้สึกนะครับมีไพ่ใบนี้เลย1ไม้คือความรู้สึกแพชชั่นต่างๆเนี่ยมันพรั่งพรูออกมาหมดเลยมันมีความรู้สึกที่แบบร้อนแรงอ่ะนะครับเหมือนเทียนน่ะที่เวลาถูกจุดติดแล้วนะใช่มั้ยครับแล้วมันก็จะหลอมละลายเทียนหมดเลยนั่นมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์น่ะที่เวลาเราถูกจุดติดปุ๊บนะครับเราก็จะหลอมละลายทุกสิ่งทุกอย่างไปกับนั่นแหละครับสุดท้ายอ่ะก่อนที่คุณจะคิดได้ก่อนที่คุณจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าตอบโจทย์ในความคิดของเราได้น่ะเมื่อเราต้องดาวความรู้สึกลงมาก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าใครกำลังคิดมากวิตกกังวลกับความสัมพันธ์โดยที่เขาอาจจะแบบปิดกั้นนะครับหรือเขาอาจจะแบบพูดน้อยนะครับมีเซฟโซนของตัวเองสี่เหรียญเนี่ยให้เดาให้เรารู้ไว้ก่อนเลยเดาไว้ก่อนเลยว่าเขาเนี่ยกำลังมีกำแพงกับเราแล้วนะครับการที่เขามีกำแพงกับเราเนี่ยแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณกำลังมีอิทธิพลนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขามากจนเกินไปโดยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่ออยู่กับคุณนะครับหรือถูกจี้ถูกถามคำถามจากคุณนะครับว่าตกลงยังไงอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกที่แบบเขาไม่โอเคอะประมาณนั้นเนาะในช่วงจังหวะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าถ้าไม่เคลียร์กันถ้าไม่อันนั้นกันแล้วตกลงเราความรักมันจะเดินต่อไปยังไงล่ะในเมื่อคุณไม่เคลียร์ในเมื่อคุณไม่บอกในเมื่อคุณไม่ทำอะไรให้มันชัดเจนเลยนะครับอะไรแบบนี้ครับคืออยากจะบอกว่าในความรู้สึกที่บางทีอ่ะเขามีความรู้สึกที่ไม่อยากตอบคำถามน่ะนั่นแปลว่าคุณต้องรู้ก่อนนะว่า1คุณจี้เขามากเกินไปหรือเปล่านะครับคุณต้องตอบคำถามให้กับตัวเองก่อนว่า1คุณจี้คำถามมากเกินไปไหมคุณยิงคำถามมากเกินไปไหมหรือคุณยิงคำถามในลักษณะที่ว่าแบบจี้จุดจี้ปมเขาเกินไปหรือเปล่านะครับมันอาจจะทำให้เขามีความสะอึกแล้วเขาก็มีความรู้สึกแบบบางทีก็อาจจะแบบปนกลัวความผิดของตัวเองด้วยอันนี้เราไม่ได้โทษในลักษณะของการที่ว่าตัวคุณผิดหรือตัวเขาผิดนะผมอาจจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับจากรูปเหตุการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ผมได้รับการปรึกษาจากลูกดวงมาเป็นพันดวงเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันก็คือจะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้แต่ตามจริงแล้วอ่ะคุณลองไปถามคนนอกดูนะคนนอกเนี่ยเขาจะไม่คิดแบบเราแบบเยอะอะประมาณ
คนใน100คนน่ะอาจจะคิดแบบเราสักประมาณ10คนก็อาจจะคิดประมาณเหมือนเรา2คนแต่อีก8คนอาจจะไม่คิดแบบเราก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกอยากคำว่าอยากน่ะคืออยากรู้นะครับอยากได้คำตอบอยากเคลียร์ความชัดเจนอะไรแบบเนี้ยบางทีเราอ่ะดิวกับใจตัวเองไม่ได้อย่างที่เขาบอกอ่ะบางทีเขาบอกว่าเขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างแล้วอะแต่คุณไม่เคลียร์แล้วคุณก็ถามแล้วคุณก็เซาซีเขาอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้คุณนะครับมีความรู้สึกที่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทะเลาะอะประมาณนั้นอะเขาก็เลยแบบต้องการที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองก่อนนะครับหรือว่าอาจจะปิดกั้นของตัวคุณเองก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่หลายคนเขาก็จะบอกว่าก็ไม่อยากจะงี่เง่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะถามไม่อยากจะอะไรหรอกถ้าเกิดคุณไม่ทำพฤติกรรมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนให้ต้องคิดอะถูกไหมอันนี้ผมมองทั้งสองฝ่ายนะคือหลายคนก็จะบอกว่าแล้วเขาอะทำพฤติกรรมในบางสิ่งบางอย่างที่ทำตัวมีพิรุธใช่ไหมครับหรือทำตัวมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกล่ะบางทีอะเขาอาจจะชัดเจนหรือไม่มีอะไรหรอกแต่เราอะมีความรู้สึกคิดไงแล้วเราก็ไปจี้จุดจี้ปมเขาแล้วเขามีความรู้สึกแบบเฮ้ยคุณไม่เข้าใจเราอะหรือว่าคุณไม่เชื่อใจเราอะประมาณนั้นอะมันก็เลยมีปัญหาตั้งแต่นั้นมานั่นคือประเด็นของการที่คุณกับเขามีช่องว่างนะครับโดยการที่เราอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนพยายามยัดเยียดอะความรู้สึกที่เราคิดอะเราก็ไปถามเขาเกินไปเราต้องโยนหินถามทางไม่ใช่ยัดเยียดความรู้สึกของเราไปที่เขาเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าคุณนะแต่แค่แนะนำให้ฟังว่าเราไม่ควรยัดเยียดความรู้สึกให้กับตัวเขาในความรู้สึกของเราแบบนั้นเป็นต้นเนาะไม่งั้นเขาคงไม่ปิดกั้นคุณหรอกประมาณนี้นะครับไพ่บอกว่าจริงๆน่ะถ้าเกิดคุณยังต้องการคำตอบยังคงต้องการสิ่งดีๆจากเขาเนี่ยมันยังมีโอกาสนะเพียงแต่คุณก็ต้องพยายามให้โอกาสในการคิดในการตัดสินใจหรือเขาเรียกว่าเคารพในเรื่องของการที่เขาต้องอยู่กับตัวเองก่อนสักพักหนึ่งให้เขาตัดสินใจนะครับกับการที่จะเลือกในการที่จะยุติในเรื่องของความคิดก่อนชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเขาตกผลึกให้ได้ก่อนให้เขามีความรู้สึกที่มีความปลอดภัยกับในเรื่องของความคิดของเขาก่อนนะครับเขาก็จะเปิดรับกับตัวคุณมากขึ้นมีไพ่ The World มา The World บอกว่าตัวเขาเนี่ยยังสามารถที่จะให้ความสำคัญกับตัวคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณได้หรือสามารถที่จะเคลียร์นะครับตัวเองให้กับตัวคุณได้เพียงแต่ในตอนเนี้ยเหมือนเขากำลังเขาเรียกว่าเหมือนกับกำลังคิดหรือกำลังตัดสินใจหรือกำลังตกผลึกกับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยนะหรือว่าในเรื่องของการที่เขากำลังแบบเคลียร์ในเรื่องของใจกับตัวเองก่อนหรืออาจจะต้องพยายามเหมือนกับปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกก่อนเพราะถ้าเกิดเขาคุยกับคุณตอนเนี้ยเขาอาจจะเหมือนกับโมโหหรือใช้อารมณ์นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนท้าเลิกท้าหย่าอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้อยากจะได้หรือไม่ได้อยากจะรู้สึกที่อยากจะหาคำตอบเขาถึงไม่ได้บอกว่าเขาอยากเลิกกับคุณไงแต่เขาแค่อยากห่างกับคุณก่อนประมาณนั้นเพื่อให้คุณใจเย็นแต่คุณก็ไม่ใจเย็นอ่ะเพราะคุณก็มีความรู้สึกอยากได้คำตอบแล้วคุณก็อาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจจนเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์เลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับมือยังไงกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นไพ่บอกว่ายังไงซะถ้าเกิดมีความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับการเปิดรับพลังงานเนี่ยยังมีโอกาสที่เขายังจะมาพูดหรือมาคุยหรือติดต่อกับคุณอีกครั้งนึงนะถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะดูนิ่งแล้วก็เงียบไปบ้างในความสัมพันธ์บ้างเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอ่ะมีเซฟโซนของตัวเองได้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกเปิดรับเราอาจจะกล้าที่จะคุยหรือทักกับคุณอะไรแบบเนี้ยมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะตอนเนี้ยเหมือนเขากำลังเป็นราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคุณไปง้างปากเขายังไงเขาก็ไม่พูดนะครับเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งทะเลาะพอยิ่งทะเลาะเสร็จก็ยิ่งห่างพอห่างเสร็จก็มีโอกาสที่เขาจะบล็อกแล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็เลิกไปเลยนะครับหายไปเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งจี้คำถามกับในเรื่องของความรู้สึกเนาะถ้าเกิดเขาบล็อกนะครับก็อย่าเพิ่ง
คิดว่าเขาแบบอาจจะเลิกก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะเราต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่โดยรวมเนาะยังมีโอกาสที่เขายังจะเปิดรับตัวคุณหรือยังมีโอกาสที่เขาจะให้สิ่งดีๆกับสิ่งที่คุณต้องการก็คือไพ่6ถ้วย6ถ้วยเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขายังจะกลับมานะครับกับความสัมพันธ์ที่ดีหรือกลับมาเป็นในทางปกติที่เขาเป็นก็ได้เช่นกันเนาะเพียงแต่บางทีเราก็ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ในเรื่องของเซฟโซนของเขาบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วความรู้สึกในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะเริ่มของการเปิดรับกันได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายกับสถานการณ์แล้วก็ทำให้ความรักนั้นกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ